ดำเนินมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับจากร้านสู่ร้านเทรนด์ธุรกิจส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คุณผู้ชมคะแน่นอนนะคะว่าถ้าเกิดเราทำธุรกิจอะไรแล้วเกิดจากความรักงานย่อมออกมาดีค่ะและลูกค้าที่เลือกใช้บริการนะคะมักจะเห็นถึงความตั้งใจแล้วก็สัมผัสได้ว่าคุณรักในสิ่งที่ทำมากแค่ไหนนะคะดังนั้นในวันนี้ค่ะพลอยเลือกธุรกิจในมุมมองที่คิดว่าเขาทำมันด้วยความรักแล้วก็ความตั้งใจจริงๆไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะแก้ปัญหาเดิมๆยังไงเราจะทำยังไงไม่ให้ความผิดพลาดเกิดขึ้นอีกนะครับเราต้องคิดถึงสิ่งใหม่ๆที่เรายังไม่เคยลองนะครับเราต้องออกไปหาความรู้มีความเชื่อว่าเราเนี่ยอยากจะรักษาความแท้ของสายพันธุ์ของปลากระเบนชนิดสายพันธุ์ต่างๆไว้นะครับหรือที่เรียกกันว่าเพ็ดดิกรีนะครับทีนี้พอผู้คนเขารู้กันเนี่ยว่ามาที่นี่เราได้ของแท้ได้ของสวยเขาก็มากันเองทำสิ่งที่เราอยากทำก็ทำไปแต่ว่ามันเทิร์นเอาท์ว่าพอเราทำตามสิ่งที่เราชอบมากๆแล้วก็ทำตามสิ่งที่เราเชื่อครับมันก็ออกมาในมุมที่มันเป็นบุคลิกภาพที่ชัดเจนในแบบของมันแล้วคนก็เลยให้ความสนใจผมบอกคนอื่นตลอดว่าเราไม่ใช่นักทำชาเราเป็นนักหาชาแล้วก็เป็นนักหาวิธีชงชาที่ดีที่สุดให้ดีที่สุดครับที่จริงพี่ล้มหลายรอบมากเลยนะแล้วพี่เนี่ยจะมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราจะสู้ต่อไหมเราจะช่วงชิงมันมาเป็นของเราไหมถ้าเราคิดว่าเราใช่ก็สู้ต่อไปนะคะมันตอบโจทย์ตรงที่ว่าใส่ขึ้นมาแล้วมันสง่ามันได้ทุกอย่างคือเนี่ยสมมติว่าเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเราใส่ชุดขึ้นมาเราสง่าเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับแนวโน้มธุรกิจของคนรุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นจากความชอบและความถนัดที่หลากหลายหากใครกำลังมองหาธุรกิจและถือเลิกดีในช่วงปีใหม่นี้เริ่มต้นทำในสิ่งที่รักอย่างสุดความสามารถจากร้อยสุล้านก็ขอให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจกันทุกคนนะคะ